สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอิสระที่เราไม่ต้องไปคับคับขาขานะฮะในค่านิยมของคำว่าอยู่เป็นในองค์กรนะครับอิสระที่เราจะมีความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่แบบเข้าใจกันแต่ไม่ใช่คับคับขาขาแต่เบื้องหลังเราไปพูดอย่างอื่นไม่ใช่อิสระที่เราพูดกับเขาตรงๆได้ว่าเราชอบและเราไม่ชอบสิ่งนี้ความเคารพมันมาที่ใจมันไม่ได้มาที่การกระทำใช่ไหมครับการกระทำในองค์กรบางทีเพื่อที่จะผลักดันองค์กรมันก็ต้องมีการพูดการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วดังนั้นอิสระที่ผมอยากได้ก็คือความสัมพันธ์ที่เรากล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกแน่นอนครับพูดในบริบทยังไงพูดในมารยาทยังไงนั่นอีกหัวข้อหนึ่งแต่เราควรจะมีอิสระในการพูดไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาและเงียบปิดปากคับคับขาขาอย่างเดียวบ้านเมืองมันจะเดินได้ยังไงเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าบ้านเมืองมันขับเคลื่อนได้สองอย่างคือประสบการณ์ของผู้สูงอายุและความสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมครับถ้าต่างฝ่ายต่างเนี่ยอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วสามารถทำงานร่วมกันได้นั่นนะครับแต่ที่มันทำงานร่วมกันไม่ได้ก็เพราะว่าอิสระบางฝ่ายก็ไม่มีอิสระเพราะอะไรฮะเพราะว่าก็ต้องปรับตัวต้องเอาใจผู้ใหญ่อีกเลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆขอไม่ลงลึกดีกว่าแต่ผมแค่รู้สึกว่านั่นไม่ใช่อิสระเพราะเขาก็ต้องหลอกตัวเองเขาก็ต้องปรับตัวเองเพื่อให้อยู่เป็นในองค์กรมองไปรอบข้างก็เป็นคนที่จริงๆเนี่ยอยู่ในองค์กรก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเพื่อให้เอาตัวเองรอดเพื่อให้ตำแหน่งตัวเองอยู่กับที่เพื่อให้ตัวเองมีรายได้เพื่อให้ตัวเองไปจ่ายในสิ่งที่ตัวเองกระโดดลงไปแล้วบ้านหลังใหญ่รถหรูๆนาฬิกาลงทุนก็เป็นกับดักตามมาเรื่อยๆ